ันต้องย้อนกลับไปไกลตอนประถมโดนใครเขามองว่าเป็นเด็กตัวปัญหาคนเขาก็พูดว่าไม่อยากยุ่งกับผมชอบทำตัวเป็นนักเลงทั้งตีตัวเท่าลูกหมาปากคอเลาะร้ายทำร้ายความรู้สึกคนเป็นแม่คำสาปจากปากฉันดูแย่ชอบใช้คำพูดที่รุนแรงเอามาแทนไม่เคยคิดใครสักแค่แต่สุดท้ายคนที่รับก็เป็นแม่แย่วะโตเพิ่งสำนึกได้คนที่รักอยู่ข้างๆทั้งที่คนอื่นเคยแต่คอยไล่ใช่โดนเลี้ยงออกจากบ้านตอนประมาณ7เห็นน้ำตาแม่แล้วมันแสนเจ็บแค้นทำให้บอบช้ำตลอดเคยรักมาก่อนแต่มีอะไรที่ฉันจะบอกยังรักตลอดทุกครั้งที่เสียใจเธอดึงฉันไปกอดไว้ถึงคนจะไม่เข้าใจก็ยังมีแม่ปลอบไม่อาจกลับไปแก้ไขแต่อยากให้รู้ปัจจุบันรักเธอแค่ไหนปากไม่กล้าพูดแต่ว่าลูกก็อยากให้แม่ฟังแล้วรับทราบถึงสายดีกว่าไม่มีครั้งหน้าแต่การกระทำสำคัญกว่าคำพูดมากเพราะว่าบางคำมันพูดยากพร้อมจะเดิมพันได้ทุกอย่างด้วย2 บาทนี่คือข้อความจากลูกว่าได้ก็ทนใจ